ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มีซี่นะครับกับผมนิติคุณจตุรันต์วันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้โปรแกรม After Effects ทำลูกไฟง่ายๆกันด้วยเว็บไซต์มีซี่นะครับกับผมด้วยเครื่องมือนะครับ Particula เช่นเดิมก็ขนาดงานนะครับ1280x720ระยะเวลาสัก200เฟรมก็พอโอเคเสร็จแล้วก็นิวแค่นี้นะครับคลิกขวา New Solid แล้วก็เลือกเป็นสีดำแค่นี้นะครับเราก็ใช้เอฟเฟกต์นะครับชื่อ Tab Code Particula สร้างกล้องขึ้นมาตัวหนึ่งเป็นเลนส์35มิลธรรมดานะครับ Depth of Field ไม่ต้องแล้วก็ล็อกไว้โอเคเราเลื่อนทำลายดูก่อนปึ๊บโอเคนะครับเราได้ตัวของควันเป็นกลุ่ม Particula นะครับหมุนเป็น360องศาได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ให้มันพุ่งขึ้นไปในทางเดียวกันก่อนเราก็ปรับจากพอยต์เป็นสี่เหลี่ยมแต่มันพุ่งขึ้นทางเดียวกันเห็นไหมครับเราปรับ velocity เป็น0 0 0 0ให้หมดเลยปรับความสูงไม่ต้องเยอะนะครับสูงสักหนึ่งก็พอโอเคมันจะอยู่กับที่ช่างมันแล้วก็ให้มันกว้างขึ้นหน่อยแผ่นแบนๆเห็นไหมครับเราจะให้มันสูงขึ้นนะครับเราก็ต้องดูเรื่องของฟิสิกส์อากาศแล้วก็ดึงขึ้นนะครับเป็นค่าติดลบอย่างนี้เป็นต้นนะครับปรับเม็ดนะครับปรับขนาดของเม็ดก็คือขนาดของพาร์ติเคิลให้มันใหญ่ขึ้นปรับความฟุ้งไม่เอาฟุ้งดีกว่าเปื่อมันฟุ้งๆไม่ชอบคมๆนะครับเราปรับยังไงให้มันคมนะครับปรับ sphere filter ให้เป็น0ก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นไป random ขนาดนิดนึงครับให้ขนาดมันแตกต่างกันเยอะๆโอเคคราวนี้อยากให้อายุมันยืนขึ้นก็ปรับให้มันยาวขึ้นนะครับเราก็ปรับให้มันยาวขึ้นโอเคมั้ยครับลองแรมพรีวิวก่อนกดเลข0ที่คีย์บอร์ดช้าจังเพิ่มความแรงของลมนะครับเลยมาที่ฟิสิกส์ใส่ลบเยอะกว่านี้อีกลบ290เลยสิจะเร็วขึ้นไหมโอเคที่มีช่องว่างของไฟอย่างนี้นะครับเราอยากให้มันถี่ขึ้นเราก็ปรับเลื่อนขึ้นไปปรับที่ particle ต่อ second คือต่อการปล่อยออกมาให้มันเยอะขึ้นสัก300โอเคนะครับประมาณนี้นะครับแค่นี้เองคราวนี้มันจะดูเป็นไฟได้ยังไงนะครับเราจะสร้างผมกำลังคิดอยู่ว่ายังไงดีล่ะผมบีบมันเข้ามานิดนึงดีกว่าสมมติว่ามันกว้างไปกว้างไปนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วปึ๊บเราปรับมันง่ายๆให้เป็นสีแดงก่อนเป็นสีแดงเลยนะครับเราดูปลายทางก่อนปลายทางสุดที่ตรงไหนโอเคประมาณนี้นะครับอายุยืนไปไหมเนี่ยเอาลงมาหน่อยดีกว่าเปลวไฟเตี้ยๆพอก็ปรับอายุมันให้ลดลงเห็นไหมครับอายุมันลดลงปุ๊บมันก็จะสั้นลงโอเคครับผมง่ายมากๆต่อจากนั้นนะครับต่อจากนั้นเราแค่ปรับให้มันมีตัวซ้อนกันเราใช้วิธีการดูพิเคทนะครับแล้วปรับตัวที่ดูพิเคทมาเป็นสีขาวเลื่อนมันออกไปข้างๆก็มันมี position ใช่ไหมครับก็เลื่อนมาทางแกน x นิดนึงให้เทียบกันนิดนึงเลื่อนออกไปอีกหน่อยนึงนะครับปรับจำนวนให้น้อยลงครับไม่ต้องเยอะมากแล้วก็บีบให้มันแคบๆหน่อยเราจะตัวเนี้ยเป็นตัวทำลายขอบนะทำลายขอบ
และให้อายุมันยาวขึ้นกินข้างบนไปเลยอย่างนี้ช่างมันนะครับเราอาจจะมีการเบี่ยงทิศทางนิดหน่อยให้ทิศทางลมไปทางแกน x กินเข้าไปอย่างนี้เดี๋ยวเลื่อนออกไปทางซ้ายนิดนึงกินเข้าไปอย่างนี้นะครับถ้าอยากให้ไอ้ขาวๆเนี่ยมันมีการปรับขนาดระหว่างตัวมันอีกทีหนึ่งนะครับก็มาที่ Turbulence Field แล้วปรับเรื่องของAspect Size ให้มันเล็กใหญ่ไม่เท่ากันปรับ Position ด้วยนิดนึงนะครับเวลาที่มันขึ้นมามันจะได้ดูไม่มีระเบียบโอเคไหมครับโอเคอย่างนี้นะครับอย่างนี้ปุ๊บเราได้ละเราพีคอมตัวนี้ครับคอนโทรลชิป4เฉพาะตัวสีขาวนะครับตัวนี้นะครับคอนโทรลชิป4ปุ๊บเรากดมูฟออไปเลยต้องมูฟออนะครับเอฟเฟคจะได้อยู่ข้างในเขามูฟออปุ๊บเนี่ยเราเอ๊ะโอ้โหมันไม่ถูกมุมที่เราต้องการเพราะอะไรครับเพราะมันไม่มีกล้องนั่นเองวิธีการเมื่อกี้นะครับถ้าแบบเอ้ยพี่แบบผิดพลาดเราดูพิเคทกล้องเข้ามา1ตัวครับแล้วจับคู่กันระหว่างกล้องนะครับกับตัวนี้มันจะได้ไปในมุมนี้ได้เลยเห็นไหมผมเลื่อนนะครับไอ้ตัวสีขาวต้องขึ้นก่อนอย่างนี้นะครับเราก็ดูพิเคทตัวสีขาวสักชุดหนึ่งนี่คุณพอเห็นไฟล์แล้วใช่ไหมเห็นแล้วว่าจะเป็นไฟล์ได้แล้วก็ลองปรับๆดูหรือแบบให้มันกินกันอย่างนี้ไปเลยอย่างนี้นะครับกินกันอย่างนี้นี่คุณจะเห็นว่าสีแดงมันดูเป็นเปลวไฟมากขึ้นนะครับแต่ว่า2ตัวนี้ต้องเลื่อนเข้าไปอีกอันนี้คอมมันสั้นไปเราดับเบิลคลิกเข้าไปในนี้ได้เลยนะครับแล้วปรับความยาวคอมให้มันยาวขึ้นเป็นสัก600เฟรมเผื่อไว้ก่อนซูมออกครับเลื่อนเวลาของกล้องและโซลิดไปไกลๆครับอันนี้คอม1ครับคอมมันจะยาวขึ้นโอเคได้อยู่แต่คราวนี้นะครับคราวนี้ต้องขยับมันนิดนึงครับปรับโพซิชันคือกดตัว P นะครับคลิกที่เลเยอร์แล้วกดตัว P เรามาร์คปลายทางไว้ก่อนตอนที่เป็นปกติแล้วช่วงนี้นะครับเรากดโพซิชันทั้งคู่ไว้เลยแล้วเลื่อนกลับมาที่00ครับให้มันชนกันอย่างนี้กดลูกศรก็ได้ชิปลูกศรเลื่อนให้มันชนกันแล้วค่อยๆถางมันออกก็คือเหมือนกองไฟที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็พีคอม2ตัวนี้นะครับให้กลายเป็นตัวเดียวกันซะมูฟออกไปนี่มูฟออกไปเลื่อนเลเยอร์มันด้วยปกติแล้วครับเราก็จะใช้วิธีการแมสมันนี่แมสมันง่ายดูมีความเป็นเปลวไฟขึ้นแล้วแต่คราวนี้นะครับทั้งนี้นั้นเราต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเช่นช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีเปลวไฟที่มันแปลกๆลองกดศูนย์ดูก่อนสิแต่เนี่ยมันจะเหมือนกองไฟละนะครับแต่ผมก็อาจจะปรับตรงปลายทางนิดนึงแล้วเข้าไปแก้ในคอมนี้ได้เลยนะครับเข้าไปคอมต้นฉบับของตัวนี้นะครับ1ปรับให้มันเยอะขึ้นช่วงแรกจะเยอะขึ้นเราสามารถคอนโทรลได้นะช่วงแรกเยอะนะครับเพราะว่ากองไฟกองไม่ใหญ่เยอะก่อนแล้วก็คีย์แล้วก็ลดปริมาณมันลงเนี่ยนะครับพอหลังจากให้ลดปุ๊บเนี่ยปลายทางมันจะลดลงเรื่อยๆเห็นไหมดูคีย์ก็ได้นะครับเปิดมาเปิดลงมาอิมิเตอร์เคลื่อนนี้เข้ามาหน่อยก็ได้ฟึบพอตรงนี้ใช่ไหม210ปุ๊บก็จะลดลงเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่อยๆ110ยังเยอะอยู่เลยลดลงอีกสักหน่อยเหลือสัก50สมมุตินะครับเรากลับดูผลงานของเราก่อนเอ๊ะมันจะเป็นไฟได้ไหมเนี่ยอ
อยากให้ขยายความนี้เราก็เลื่อนอย่างนี้ก็ได้นะครับเลื่อน2ตัวนี้คู่กันเลยฟืบแบบมาถึงเปลวไฟติดอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องไปนั่งแก้คอม600จะไม่พอละแล้วก็ขยายก่อนเป็นสัก1,000ทุกเลเยอร์อะไรต้อง 1,000 ทุกอันนะครับอันนี้ 1,000 แล้วแต่ข้างนอกอย่างไอ้ข้างในมันยังไม่ครบ 1,000 ก็คลิกเข้าไปอันนี้600ไม่พออาจจะขอเป็น 1,500 ไปเลยเผื่อไว้ก่อนแล้วแต่ความยาวของตัวคอมของเราเองนั่นแหละว่าเราจะคอมยาวขนาดไหนนี่เราก็ยืดได้แล้วเห็นไหมครับเนี่ยพอช่วงเนี้ยเปลวไฟเราใส่เม็ดพาร์ติเคิลไอตัวเม็ดพาร์ติเคิลที่เป็นสีขาวเนี่ยเราจะมาทำอัลฟานั่นเองนะครับและจุดกลมๆของมันเนี่ยก็จะทำเพราะช่องว่างก็จะเหมือนแบบเป็นสเก็ตไฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเก๋ๆดีนะครับเก๋ๆดีอีกทั้งนะครับพอเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราพีคอมโพสทั้งตัวนี้และตัวกล้องต้องไปด้วยกันนะครับต้องไปด้วยกันเนี่ยทุกอย่างต้องไปด้วยกันเราพีคอมโพสไปก่อนฟึบโอเคมูฟออกไปเราก็มาลูฟ้าอินเวิร์ดอีกรอบหนึ่งตัวล่างนะครับตัวสีแดงเนี่ยนะครับเราสามารถไล่กราเดียนได้ไล่ได้อีกนะครับอยากไล่แบบกี่เฉดสีกี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้เครื่องมือที่เป็นตัวกราเดียนได้นะครับเราพิมพ์เลขสีเลยสีมันจะเป็นชื่อว่า Full Color Gradient นะครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ปรับเลยช่วงไหนไฟของเราสีอะไรมันจะจุดสีมุมใช่ไหมปลายจะเป็นเหลืองโคนจะเป็นแดงอันนี้มันเป็นสีของมันอยู่สี default ก็ปลายเหลืองโอเคปลายเหลืองข้างนี้ก็เหลืองเหลืองขาวๆหน่อยแล้วกันข้างล่างโคนเป็นแดงเข้มอย่างนี้ก็ได้มีการเบนแบบเบนจากของเก่าเนี่ยเบนทักเข้าไปหากันระหว่างสีหากันเนี่ยมากน้อยหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมเราเลือกเบนน้อยๆสีมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอยู่ที่การปรับแต่งของเราทีนี้ว่าเราจะเอาเป็นลักษณะแบบไหนคราวนี้ผมดูแล้วมันรู้สึกมันช้าๆยังไงไม่รู้นะครับเราก็เร่งความเร็วแต่ต้องไปเร่งทั้ง2ตัวเลยคือทั้งตัวที่เป็นตัวแมสนะครับตัวอัลฟาเนี่ยให้มันเร็วขึ้นลมลบเป็น600พุ่งเร็วหน่อยโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปแก้ที่ไอตัวไฟของเราตัวสีแผ่นสีนะครับคลิกเข้าไปนะครับคลิกแล้วก็ปรับเป็น600ปรับฐานกว้างนิดนึงอายุอาจจะสั้นลงก็ได้นะครับไม่ต้องยาวแล้วเพราะว่ามันพ้นขอบเลยขอบอยู่ดีนะครับปรับไซส์ใหญ่ขึ้นไหมหรือเล็กลงแต่อันนี้เป็นแค่ตัวต้นกำเนิดเราไปทำเล็กๆอย่างนี้ลองดูนะครับผลลัพธ์จะเป็นไงไฟแล้วจะเป็นอย่างนี้อาจจะดูแปลกๆนะผมว่ามาเป็นแผ่นเต็มๆเนี่ยน่าจะสวยกว่าโอเคไอแผ่นด้านนอกนะครับตัวแมสเนี่ยสึกว่ามันจะวิ่งช้าไปมันวิ่งเร็วมากแล้วตัวมันน้อยเกิน50อาจจะไม่พอนะครับใส่เป็น100ความกว้างของฐานอาจจะเยอะขึ้นนะครับปรับไวเยอะขึ้นหน่อยดึงออกซ้ายนิดนึงเราบอกแมสแปลกๆนะแล้วก็เข้าไปดูตัวแมสนะครับดับเบิลคลิกไปตัวที่ pcom 2เนี่ยว่าอ๋อนี่ไงผลลัพธ์เป็นอย่างนี้ลืมยืดด้วยมันฟื้นดึงแยกจากกันผมว่าแยกออกจากกันอีกสักนิดนึงดีกว่ากด position ครับเนี่ยฟื้นตรงระหว่างสีดำข้างในเนี่ยที่คือสิ่งที่เราจะแสดงออกมานี่เราดูผลลัพธ์ก่อนเอ้ามันเลื่อนไปเยอะเลยแผ่นนี้ก็ไม่ตรงแล้วก็เลื่อน2อย่างเอาเลื่อนอย่างนี้เลื่อนอย่างนี้ก็ได้นะครับผลลัพธ์ไม่ได้แตกต่างกัน
แต่ปลายทางผมว่าช่วงนี้มันน้อยไปหน่อยผมอยากให้มันเข้มกว่านี้นะครับเราก็จะแก้ปัญหาด้วยการ duplicate อีกสักหนึ่งตัวครับแล้วเลื่อนมันออกมาอันนี้คือตัวรอบนอกแล้ว position ตัวไหน position ต้องเปลี่ยนคือเก็บด้านนอกนะครับจุดกำเนิดไม่ต้อง last stopwatch คือเน้นหนาๆเลยเพื่อคอยเก็บแล้วก็ให้มันตบเข้ามาทางขวามากขึ้นนะครับเพื่อกินขอบก็เดินอีกอึ๊บอย่างนี้นี่แบบนี้เป็นต้นนี่จะต้องเปิดเลเยอร์ดูหน่อยแล้วว่าเอ๊ะมันปิดกันมากเกินไปหรือเปล่าเช็คโพสิชันนิดนึงนะครับเอียงด้วยเอียงอีกนิดนึงโพสิชันขึ้นไปหน่อยโอเคดูผลลัพธ์ก่อนว่าช่องสีแดงที่เราเห็นเนี่ยโอเคไหมชุดนี้มันยังดูแหว่งๆนะครับผมว่าแผ่นสีแดงด้านล่างอาจจะแคบไปแล้วก็ขยายให้มันกว้างขึ้นอึ๊บนี่ขยายให้มันกว้างอ้าวกล้องในกล้องไปโหดซะเป็นอย่างนั้นล่ะเออฮึบอันนี้เกินขอบนะครับเราดึงตัวนี้กลับมาก่อนดึงกลับมานี่เออซ้อนกันอย่างนี้ปิดตาใหม่โอเคแมสทำงานเหมือนเดิมระวังตอนที่มันเลยออกไปนะครับจะมีเลยๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้เด็ดขาดเราก็มี2สำทางครับไม่ยากเลย1คือสร้างแผ่นสีขาวขึ้นมาปิดเลยฉันจะไม่เห็นเธอตรงนี้นี่ครอบไปเธอจะโชว์อยู่แค่นี้เท่านั้นแค่นี้ก็จะไม่มีอะไรไม่มีอีแหลมโผล่เข้ามานะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่อยากให้ไฟดูเป็นเปลวไฟมากขึ้นนะครับจะไปทำเป็นคบเพลิงเป็นไฟแบบเป็นอะไรอ่ะผิงไฟอยู่อะไรเงี้ยไฟก็จะดูไอ้นี่มากขึ้นแต่ผมว่าผมยังไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่ช่วงผมว่ามันดูห่างๆแปลกๆนะครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับนี่ไอ้ตัวนี้ล็อกไว้เลยตัวแผ่นบนสีขาวเนี่ยเราไม่ได้ใช้มันเราใช้มันเรียบร้อยแล้วขยับตรงนี้หน่อยถ้านี้ช่องว่างเอ๊ะรู้สึกแปลกๆใช่ไหมเราก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับไปเปลี่ยนในนี้ได้จริงๆตัวนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ผมอยากให้มันมีช่องว่างระหว่างกันเยอะๆแบบไม่เยอะก็แบบมีแหลมๆเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันน้อยไปคือเราใส่น้อยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็คงดูน่าเกลียดใส่เยอะๆหน่อยดูช่องว่างนิดนึงนะครับโอเคปิดตาซะมาข้างนี้มันดูข้างนี้มันดูแหลมลืมมีคีย์อยู่ดูข้างนี้นะครับข้างนี้ปรับโพซิชันเข้าไปนิดนึงตัวล่างเปิดเอฟเฟคขึ้นมาก่อนพาร์ติคูล่าอิมิเตอร์เดี๋ยวขึ้นอีกนิดนึงเดี๋ยวขึ้นอีกนิดนึงนี่แหลมๆนิดหน่อยพอปรับปลายโอเคครับเสร็จแล้วปุ๊บคู่นี้เราก็ดูพิเคทมันซะทางเอาที่ดูพิเคทพีคอมโพสมันคอนโทรลเอพีคอมโพสมันซะปุ๊บโอเคพีคอมโพสเราก็จะได้ลูกไฟงอกขึ้นมา1ลูกคราวนี้ลูกไฟนี้ก็เป็น 3D ได้นะครับสร้างกล้องขึ้นมานะครับก็หมุนดูได้แล้วทีนี้เป็น 3D แล้วเราจะทำการ duplicate มัน
ดูพิเคตตัวนี้นะครับดูพิเคตเลื่อนออกจากกันแน่นอนว่าสีแผ่นนี้ย่อมที่จะย้อมได้อีกนะครับจะเป็นแผ่นนี้ลายออกขาวโคนออกแดงหรือโคนออกส้มๆออกส้มๆแต่อย่าลืมนะครับว่าจุดมันอยู่ไกลแล้วก็เลื่อนเข้ามาใกล้ๆเลื่อนเข้ามาแล้วก็ย่อแผ่นนี้ลงอึ๊บก็เป็นไฟที่หน้าตาคล้ายกันมากคล้ายกันมากๆนะครับหรือเราสามารถใส่เอฟเฟกต์ลงไปอีกนะครับเช่นพวก Turbulence Fill เราก็จะอะไรที่ทำลายภาพก็ต้องอยู่ในโหมด Distort นะครับ Distort ให้ดูซิถ้าเปลี่ยน display ดีกว่าลองดูซิใส่แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างคือเราไม่อยากให้มันเหมือนเดิมเห็นนะเราก็จะปรับให้ภาพมันดูเบี้ยวๆหน่อยอย่างเงี้ยก็ได้นะเราไม่เอาเราอยากได้ตัวอื่นเราก็เปลี่ยนไปครับมีเครื่องมือมากมายเนี่ย displacement map ไหมชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบก็ไม่ใช้นะครับพิมพ์ผิดซะงั้นใช้เป็น noise ดีกว่า noise แล้วก็เลือกเป็น linear ดีกว่าปรับ contrast เยอะๆหน่อยวันนี้ให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับเป็นแบบสวิลลี่ขึ้นหน่อยสีไฟเราโอเคไหม Evolution มีการปรับไหมไปปรับมานี่มันจะเหมือนลาวานะครับ Evolution Option ใส่สปีดให้มันหน่อยอึ๊บอินเวอร์ตได้ด้วยนะครับไอเนี้ยเราก็สามารถซ้อนสีลงไปในนั้นได้เหมือนกันหรือจะไปแบบเป็นลูม่าดูพิเคทกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่เราจะไปต่อยอดแล้วแหละแต่ถ้าง่ายที่สุดนะคือการเลื่อนช่วงเวลาครับแค่นี้เพราะเราเวลาทำงานจริงเราไม่ได้ใช้ทั้งหมดอยู่แล้วใช้แค่ช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการนะครับหรืออันนี้อยู่ข้างในใช่ไหมใส่เป็นแอดได้ไหมใส่เป็นแบบไลท์เช่นได้ไหมนะครับแล้วแบบโอปาซิตี้ลดลงนะครับก็กดตัวทีปรับความเข้มลงอย่างนี้นะครับนี่เราก็ได้ลูกไฟแบบง่ายๆนะครับถามว่าทำไมถึงต้องใช้มาแมสกันนะครับเพราะอยากให้ปลายอ่ะมันดูแบบมันพลิ้วสะบัดมันไฟลมมันมีลมสะบัดอะไรอย่างเงี้ยไฟมันเลยไม่เรียบนะครับจริงๆเทคนิคนี้ก็เอามาจากหนังเรื่องไอ้น่ะกังฟูแพนด้าช่วงที่เป็นอินโฟกราฟิกนะครับก็น่าจะใช้เทคนิคประมาณนี้แต่เขาคงทำสวยกว่านี้เยอะแหละนะครับเพราะว่าเขาคงมีเวลาในการรังสรรค์และก็พัฒนาฝีมือนะต่อจากนั้นนะครับเราก็ได้ 3D layer ละอีไฟนี่นะครับเราจะ new layer ขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับสร้างเป็น black solid ขึ้นมาแล้วกันเสร็จแล้วก็ใส่นะครับคำสั่งเดิมเลยอะไรครับ particula นะครับ particula แต่ไม่ใช่ particula นี้นะครับก็จะพิมพ์เป็น particula ในแท็บโค้ดพิมพ์นี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวหาไม่เจอ particula นะครับปึ๊บไอ้จุดกลมๆตรงเนี้ยนะครับมันกำหนดตรงนี้ใช่ไหมเราก็ย้ายตำแหน่งมันก็ได้อยู่ตรงนี้ลงหน่อยนึงนะครับ velocity ใส่สัก20พอคือปลายแตกนิดเดียวกำหนดเรื่องเยอะครับ20พอเป็นกระสายปรับ particle นะครับให้เม็ดมันเล็กๆนะครับไซส์เหลือสัก2พอเสร็จแล้ว physics
ก็เลือกเป็น R นั่นแหละเหมือนเดิมแต่ปรับให้เป็นลบนะครับ y ลบคือให้มันสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นแล้วโอเคมันสูงขึ้นแต่โคนมันเล็กเห็นไหมมันเกิดจากจุดๆเดียวมันน่าเกลียดเราก็ปรับปลายมันนะครับจาก point ตัวกำหนดของมันจาก point เป็น box นะครับก็ให้มันกว้างขึ้นอย่างนี้ก็เห็นไหมได้มีการกับเกิดขึ้นมาอีกนิดๆนะครับเกิดขึ้นมาอีกนิดๆหนึ่งเป็นแบบเหมือนสะเก็ดไฟหรืออะไรประมาณนี้เบาๆเสร็จแล้วก็ปรับ turbulence field นะครับเลื่อนลงมาปรับ position เพิ่ม size เพิ่มไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็ปรับนิดนึงคืออันนี้ปลายมันต้องเฟดหายปลายมันต้องเฟดหายการเฟดหายคือปรับอะไร opacity overlife นะครับใน particle opacity overlifeให้ปลายมันเฟดลงคือพอใกล้ตาแล้วมันก็จะเฟดหายไปตอนเกิดก็ได้เลือกเป็นแบบเกิดจางปลายตรงกลางเข้มแล้วก็ปลายก็หายไปแรนดอมนิดนึงนะครับไซส์ก็แรนดอมนิดนึงให้มีไซส์ที่แตกต่างกันมีเหมือนไม่มีนะครับมีเหมือนไม่มีคือมีแบบจางๆเก็บไว้พอเราที่สร้างอยู่ในเลเยอร์ด้านนอกนะครับไม่เอายัดข้างในเนี่ยเพราะว่าเวลาเคลื่อนกล้องเนี่ยไอเม็ดไฟเหล่านี้มันจะได้ดูมีมิตินะครับเห็นไหมโอเคเราเคลื่อนกล้องง่ายๆครับเราก็สร้าง new object ขึ้นมา new object ขึ้นมา1อันปรับเป็น 3D ครับอันนี้ไอ้นั่นดูนี้มันอยู่ตรงกับเปลวไฟหรือเปล่าเราเลือกเป็น two view แล้วกันเราก็เลือกเดี๋ยวนี้นะซูมออกก็ได้ซูมออกโอเคนูอยู่ตรงกลางอ็อบเจกต์อยู่แล้วลองเลื่อนดูก่อนสิถูกต้องไหมถ้าถูกเสร็จแล้วนะครับเราก็ลากแคมเมราไปพาร์เลนกับนูแล้วกด R ผมก็เคลื่อนกล้องง่ายๆคือแกน Y หมุนรอบกล้องอย่างนี้เห็นไหมกล้องมันจะพาร์เลนกับตัวนูอย่างนี้นะครับผมก็ปรับแกน Y อย่างเดียวนะครับ Stop Watch ไว้ไปปลายทางปุ๊บก็เอียงมาอีกด้านหนึ่งอันนี้เบาๆนะครับเบาๆนี่มันเคลื่อนที่แล้วแหละแต่คุณมองไม่ออกนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรในแกนโลกให้เรารู้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยคือพื้นนะวิธีการเทสง่ายๆจะสร้างเป็นพื้นหญ้าหรืออะไรก็ได้แล้วแต่นะครับเช่นผมสร้างเป็น black solid ใช้คำสั่ง gridปิดอย่างนี้นะครับปรับเป็น 3D layer แล้วก็ปรับเป็นแนวนอนซะกดตัว R แกน x นะครับ x 90ดึงลงนี่อ่ะดูแกนนี้ใหม่เห็นไหมครับแค่นี้เราก็ได้ไฟแบบง่ายๆแล้วนะครับที่เอาไปประยุกต์ใช้กับอื่นๆได้อีกมากมายนะลองเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ดูนะครับลองสร้างคบไฟหรืออะไรเงี้ยก็เป็นการ์ตูน 2D ที่โอเคเลยนะครับเป็นไงง่ายนิดเดียวก็วันนี้ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่น้อยเลยสำหรับการสร้างไฟด้วยพาร์ติคูล่านะครับสวัสดีครับ